ภายในจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็เพราะว่าภายในดวงใจนั้นมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลจึงทำให้มีการเกิดมีการตายในวัฏสงสารไม่มีที่สุดบุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจะมีปัญญาเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจก็มีได้น้อยเพราะคนทั้งหลายเมื่อมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตัวเองก็จะทำให้ใจดวงนั้นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำให้ใจนั้นยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเราแม้มีความทุกข์ทางกายแม้มีความทุกข์ทางใจก็ไม่มีปัญญาที่เห็นความทุกข์เพราะมัวแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเพื่อที่จะมาปกปิดจิตใจไม่ได้เห็นความทุกข์เมื่อเราทั้งหลายได้มีศรัทธาในพรพุทธศาสนาได้เข้ามาบรรพชาสมบทเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็นับได้ว่าเราทั้งหลายคงจะพอมีปัญญาซึ่งเห็นความทุกข์ทางร่างกายทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายไปได้นี่คือความทุกข์ภายในใจก็มีความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจเป็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อเราเห็นความทุกข์เราต้องการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์ก็โชคดีที่เราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งยังมีคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเราน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญศีลถ้าเราก็ศีล227สามเณรก็ศีล10คฤหัสถ์ก็ศีล5ศีล8ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เป็นการทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของอารมณ์เพราะถ้าเราจะทำอะไรตามอารมณ์ตามกิเลสตามใจตัวเองเราทำตามอารมณ์ทำตามกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ไม่สามารถที่ทำให้ใจของเรานั้นพ้นไปจากความทุกข์ได้หรือหมดความทุกข์ได้เมื่อเกิดขึ้นมาในปัจจุบันชาติเรามีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์นี่เราก็ต้องทวนกระแสของกิเลสสิ่งที่ชาวโลกหรือคนทั้งหลายต้องการความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายเราก็สละออกมาความสุขในครอบครัวทั้งหลายเราก็สละออกมาไม่ปรารถนา
ที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่ปรารถนาในการคงเรือนนี่เป็นการทวนกระแสทั้งโลกทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสถ้าทำตามอารมณ์ทำตามกิเลสก็ต้องแสวงหาวัตถุทานต่างๆวัตถุภายนอกต่างๆให้มากที่สุดตามกิเลสตัณหาแสวงหาความสุขในรูปเสียงเสื่อมสัมผัสในลาภยศเสริญทุกสิ่งทุกอย่างแต่การทวนกระแสนั้นคือการไม่ต้องการอะไรการละกิเลสออกจากจิตใจของเราถ้าในเมื่อใจของเรานั้นยังมีกิเลสคือมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราก็ทำให้ใจเหล่านั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจากความหลงจากความเห็นผิดจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจากความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นจิตใจของเราจึงขอให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปความทุกข์ทั้งหลายนั้นจะเผารนจิตใจเราไปตลอดถ้าเราทั้งหลายมีความเห็นผิดมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็พึงดูปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างท่านพาสละทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือหนทางสละการแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกสละการมีครอบครัวเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะตัดทางดำเนินของกิเลสตัณหาท่านให้สำรวมในศีลคือธรรมวินัยให้มีสติเป็นวินัยไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่สำรวมอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมาสำรวมอยู่ที่ใจไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทางของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสคือความพอใจความไม่พอใจการสำรวมใจให้มีสติอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากในชีวิตของคนทั้งหลายเพราะคนทั้งหลายนั้นมีภาระข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆมีภาระภายในครอบครัวมีภาระภายในสังคมการจะทำสติให้ต่อเนื่องนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่ก็พอทำได้แต่ยากลำบากไม่เหมือนกับเพศของสมณะเป็นนักบวชสามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัดภาระหน้าที่การงานต่างๆออกไปตัดความข้องเกี่ยวกับภาระไปในครอบครัวไปการมาอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดเรียกว่าทำให้กายวิเวกอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เพื่อที่จะให้มีอารมณ์น้อยมีความรู้สึกนึกคิดน้อยเมื่อความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นได้น้อยการสำรวมใจก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นคือการมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเราก็สำรวมใจของเราด้วยการมีสติกำหนดดูความคิดกำหนดดูอารมณ์ภายในจิตใจของเราคอยเฝ้าดูทุกๆขณะจิตเรื่องของการเผลอสติในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พยายามที่จะตั้งสติกำหนดดูใจของเรา
เพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความยินดีในกามทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจของบุคคลอื่นเกิดขึ้นที่ใจของเราเองใจของคนอื่นแต่ละบุคคลก็เรื่องของเขาแต่กิเลสในใจของเรานั้นจะเกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นในใจของบุคคลอื่นการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบรรพชาสมบทเพื่อที่จะหาโอกาสหาเวลาทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราหาทางที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงการประพฤติบัตินี้เพื่อละกิเลสให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆให้น้อยลงไปการต่อสู้กับกิเลสนั้นก็ต่อสู้กับใจของเราเองนั่นแหละที่มีกิเลสไม่ได้ต่อสู้กับบุคคลอื่นเมื่อเราสละวัตถุธาตุต่างๆมาแล้วไม่ต้องการอะไรสำหรับพระเราก็ใส่เพียงบริขาร8หรือใส่ปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วต้องมีสติควบคุมจิตใจเรานั้นไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาคือความโลภหรือความอยากการสำรวมใจเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นนั้นถึงแม้ว่าจะมีศีลคือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานของใจเราก็ตามแต่ถ้าไม่มีกำลังของสมาธิใจคนเรานั้นก็ยังฟุ้งซ่านมีความนึกคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างไปตามอารมณ์ไปตามกิเลสอารมณ์หรือความคิดของกิเลสนั้นมักจะคิดไปเรื่องที่ไม่ดีคิดไปเรื่องที่ทำลายจิตใจเรานั้นให้เศร้าหมองคิดไปเรื่องความโลภให้มาเผาลนจิตใจเราคิดไปในเรื่องความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจให้มาเผาจิตใจนี้คิดฟุ้งซ่านก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าเราไม่ระวังความคิดของเราใจเรานั้นก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสที่เรามาอยู่ในสถานที่สงบสงัดก็เพื่อที่จะฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยการกำหนดสติทำสมาธิภาวนาการรักษาศีลนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งยากในเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องถึงแม้ผู้ที่เข้ามาบวชใหม่จะรักษาศีลตามระเบียบตามข้อวัดปฏิบัติก็ตามแต่ถ้าใจยังไม่เปลี่ยนก็สามารถที่ทำผิดศีลได้อีกเมื่อออกไปจากเพศสมณะถ้าไม่มั่นคงในศีลไม่มีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดศีลแล้วจะรักษาศีลให้เป็นปกติก็เป็นไปได้ยากต้องมีความมุ่งหวังจริงๆที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติมีความพอใจมีความยินดีในการรักษาศีลการทำสมาธินั้นยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะมาใจของเรานั้นคุ้นเคยกับความนึกคิดปรุงแต่งคุ้นเคยกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจคุ้นเคยไปกับความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเราในทุกๆขณะจิตการที่ทำให้ใจเรานั้นสงบเป็นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ยากในเบื้องต้น
ถ้าเรามีนิสัยปัจจัยของสมาธิบารมีมาน้อยก็ยิ่งทำลำบากถ้าบางคนมีนิสัยปัจจัยมีสมาธิบารมีมามากหน่อยก็สามารถที่ทำสติทำสมาธิภาวนาได้ง่ายแต่โดยมากนั้นกำลังของสมาธิบารมีนั้นยังน้อยกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีศรัทธาในการที่จะประพฤติบัติมีความอดทนมีความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายทนกระแสกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างเคยนอนมากๆถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์เราเคยมานอนมากๆมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแม้นอยู่ในคฤหัสถ์ก็นอนมากมาเป็นพระก็ต้องนอนน้อยลงเพราะเพื่อที่จะให้มีสติได้ต่อเนื่องมากขึ้นไม่เห็นแก่ความสุขไม่เห็นความสุขในการนอนเป็นผู้ซึ่งนอนน้อยนอนแต่พอดี เพียงแต่พักสังขารร่างกายเท่านั้นเพื่อให้มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะทำสติทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องได้เคยรับประทานอาหารมา 3-4 มื้อก็ตัดมาเหลือมื้อเดียวเพื่อที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องต่างๆในเรื่องปากเรื่องท้องทวนกระแสทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจจะมีสติระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ได้นั้นจะมีสติมีปัญญาที่จะกั้นครองอารมณ์ได้นั้นก็ต้องทำสมาธิทางเดียวหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินยังกรมอันนี้คือหน้าที่การงานของพระเราเราใส่ปัจจัยสี่จากชาวบ้านถ้าพูดถึงก็สบายในระดับหนึ่งคือไม่ต้องกังวลใจอะไรชาวบ้านเขามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือได้ว่าโชคดีที่อยู่ในประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนาการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็จะเป็นไปได้โดยง่ายหน้าที่การงานของเราก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้คือการงานหลักทำอย่างไรจึงจะทำให้สติปัญญาเกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสไม่ใช่ว่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านปล่อยให้ใจคิดในเรื่องไร้สาระปล่อยให้ใจคิดในเรื่องที่จะเผาลนจิตใจของเราให้เศร้าหมองสติคือความลึกได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดขาดสติก็ผู้นั้นก็ขาดความเพียรขาดความเพียรที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ขาดความเพียรที่รู้เท่าทันกิเลสใจคือใจเลยหลงอารมณ์หลงไปกับความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดหลงอารมณ์ผู้นั้นก็หลงโลกผู้ใดหลงโลกก็คือหลงอารมณ์นั่นแหละอันนั้นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นอะไรเป็นก็เป็นตามสมมุติแต่ระวังจุดมุ่งหมายไว้การปฏิบัตินี้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งใจนี้เคยตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนในปัจจุบันชาติเราจะเอาชนะกิเลสในใจของเราไม่ต้องเอาชนะบุคคลอื่นเป็นผู้ซึ่งสละสิทธิ์ที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นสละสิทธิ์ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความโกรธสละความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์
ไม่ปรารถนาอะไรนอกจากการแสวงหาธรรมปรารถนาที่จะให้ดวงใจนี้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการอยู่ในเพศของสมณะหรือในเพศผ้ากาสาวพัสนี้เป็นเพศที่เหมาะสมในการประพฤติมีข้อวัดต่างๆเพื่อที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นมีทุติยวัดเพื่อที่ขูดเกาจิตใจของเรามีศีลเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นมีสมาธิเป็นท่ามกลางสมาธิถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากทำให้ใจสงบใจที่เคยฟุ้งซ่านถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปความสงบของใจเกิดขึ้นก็จะมีสติที่เข้มแข็งเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยสตินี่แหละจะมาระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ระลึกรู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจแต่เดิมถ้าเราไม่มีสติซึ่งเข้มแข็งใจกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นใจก็หลงไปกับอารมณ์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจความไม่พอใจแต่เราต้องการเสริมสร้างกำลังสติปัญญาเพื่อที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อที่จะกั้นกรองความโลภให้น้อยลงไปกั้นกรองความโกรธให้น้อยลงไปกั้นกรองความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปถ้าใจของเรานั้นยังไม่สงบเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะกำหนดสติให้ต่อเนื่องในทุกๆกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจจะวัดประจำวันของเราก็ตามก็พยายามมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดถ้าเผลอสติก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานซึ่งถูกกับจิตของเราเมื่อวางจากจิตส่วนรวมจิตส่วนตัวเข้าที่นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยก็นั่งสมาธิทำอยู่อย่างนี้แหละถึงเวลาเหนื่อยล้าจะพักผ่อนก็เอนกายพักผ่อนพอสมควรทำความรู้สึกว่าเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็จะทำความเพียรต่อกิจวัตรประจำวันต้องเป็นเช่นนี้มีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสให้บรรเทาบางไปมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเราไม่ลงทุนไม่เสียสละเวลาไม่ให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินโยมสมาธิก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำสมาธิภาวนาทุกๆวันนั่งสมาธิเดินโยมทุกๆวันความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยความไม่สงบก็น้อยลงไปความสงบก็มากขึ้นเมื่อความสงบมากขึ้นกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจเด็ดเดี่ยวขึ้นพลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นกำลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นเพียงแต่ตั้งสติกำหนดดูใจของเราจะเห็นอารมณ์ความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเป้าหมายของเราคือละความโลภอย่าให้ความโลภเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีความเพียรละออกไปสำหรับพระเรานั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะง่ายในระดับหนึ่งเพราะกิเลสอย่างหยาบคือการโลภแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆเราก็ไม่ต้องการแต่กิเลสที่ละเอียดยังมีอยู่ภายในใจของเราคือความดิ้นรนแสวงหาความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายยังมีอยู่ก็ต้องรู้จักที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปพิจารณาเห็นว่า
สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายในที่สุดจะทำให้ใจของเรานั้นไม่มีบรรเทาบางไปจากความโลภบรรเทาบางไปจากกิเลสตัณหามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราก็ต้องตั้งใจละตั้งใจสละต้องเห็นเป็นความทุกข์ถ้าเห็นความโกรธเป็นความทุกข์เราก็หาทางละความทุกข์ด้วยการเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันมีสติมีปัญญาระมัดระวังจิตใจของเราไม่ให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเรามีหน้าที่ที่จะทำลายมีหน้าที่ที่จะละอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราไม่ควรที่จะเก็บสะสมอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ไว้ภายในใจเราสติปัญญาต้องคอยระมัดระวังคอยพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตแต่โดยมากในเบื้องต้นแม้มีสติมีปัญญาและระลึกรู้เท่าทันอารมณ์อย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแต่บางครั้งเมื่อสติอ่อนเราก็เผลอสติหลงไปกับอารมณ์เผลอไปกับความพอใจเผลอไปกับความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเรารู้ว่าเรายังเผลอสติอยู่เราก็เสริมสร้างกำลังของสติด้วยการนั่งสมาธิเดินโยกทำให้มากเจริญให้มากเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิเมื่อออกจากกิริยาบถนั่งสมาธิหรือออกจากกิริยาบถเดินโยกก็ให้พยายามกำหนดสติให้ต่อเนื่องต่อไปเหมือนกับนั่งสมาธิเหมือนกับการเดินโยกแต่เปลี่ยนเป็นกิริยาบถทั่วไปแต่ตั้งสติกำกับใจไปไม่ปล่อยให้ใจหลงไปกับอารมณ์การตั้งสติกำกับจิตใจเราในยบททั่วไปเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิหรือเดินโยกก็ตามเป็นการรักษาสมาธิให้ทรงตัวอยู่ถ้ากำลังของสมาธิทรงตัวในระดับหนึ่งและมีสติควบคุมใจอีกก็สามารถที่จะทรงสมาธิได้นานขึ้นในระหว่างที่ทรงสมาธิ เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยที่เกิดขึ้นภายในใจของเราจะมีสติรู้เท่าทันจะมีสติที่จะเห็นใจเรากับอารมณ์นั้นเป็นคนละส่วนกันใจของเราก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ก็เป็นเพียงอาการของใจมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเมื่อเรามีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดขึ้นก็ตามสติปัญญาจะเห็นและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางอารมณ์ไปหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็จะเห็นอารมณ์ความไม่พอใจแล้วก็ส่งปัญญาไปพิจารณาทำลายละออกไปทำให้ใจว่างจากอารมณ์ทำให้ใจว่างจากอารมณ์ทุกขณะจิตอารมณ์จะเกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็ตามแต่สตินั้นปัญญาจะคอยกั้นกรองละอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่เมื่อขาดสติหรือเผลอสติเราก็จะหลงไปกับอารมณ์อีกเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นต้องเน้นในการทำสมาธิภาวนาจนจิตของเราหรือใจของเรานั้นทรงสมาธิการทรงสมาธินั้นเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบ
เมื่อเดินจงกรมจิตสงบเมื่อออกจากยาบทนั่งหรือเดินอยู่ในยาบททั่วไปก็สามารถทรงสมาธิได้คือมีสติมีสมาธิแนบแน่นอยู่ที่ใจทรงสมาธิไม่ว่าจะยืนเดินทำอะไรก็มีสมาธิทรงตัวอยู่เมื่อเกิดอารมณ์เกิดความคิดเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นและรู้เท่าทันและพิจารณาละอารมณ์ออกจากจิตใจเราได้ทุกๆขณะจิตเมื่อสติสมาธิทรงตัวอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละกิเลสอย่างหยาบคือความโกรธคือความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญารู้เท่าทันก็พิจารณาละออกไปอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาละออกไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราอยากทำสมาธิก็ทำกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่ในบทนั่งสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่ในบทเดินจงกรมทำสมาธิให้เข้มแข็งขึ้นมาอีกเมื่อทำสมาธิให้เข้มแข็งขึ้นสติก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นเราก็จะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเมื่อจิตเราสงบมีความสงบเกิดขึ้นจิตเราว่างจากอารมณ์เรารู้ว่าจิตเรายังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราเราก็ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาทำจิตให้สงบพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบคือเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอยากจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็พิจารณาใจเราอยากจะพิจารณาผมก็พิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลใจเราอยากจะพิจารณาหนังก็พิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเราก็ได้พิจารณาเพื่อสอนใจของเรานั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ใจของเรานั้นจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยหรือถ้าถนัดที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนด อสุภกรรมฐานขึ้นมากำหนดร่างกายของบุคคลอื่นให้เป็นอสุภกรรมฐานให้เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละบุคคลหรือกำหนดร่างกายตนให้เห็นเป็นโครงกระดูกให้เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างตามกำลังของสติสมาธิและปัญญาของแต่ละบุคคลใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแล้วแต่จริตนิสัยบางคนถนัดพิจารณาอาการ32บางคนถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานบางคนถนัดพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกธาตุพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายการพิจารณาร่างกายนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะหยุดพิจารณาไปเป็นอาทิตย์ไปเป็นเดือนหรือหลายๆเดือนก็จะทำให้สติสมาธิปัญญาไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนี้สามารถพิจารณาได้ทุกๆวันถ้ากิเลสยังไม่บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือยังไม่สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าใจของเรานั้นยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเราก็ต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆอย่างน้อยวันหนึ่งพิจารณาร่างกายสักครั้งหนึ่งนอกนั้นก็ตามแต่จริตนิสัยบางคนถ้าจิตสงบจะพิจารณาวันละหลายครั้งก็ได้หรือบางคนจิตทรงสมาธิพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วอาจจะทรงสมาธิไป 2-3 วันสองสามวันแล้วค่อยพิจารณาครั้งก็ได้ตามแต่กำลังใจของแต่ละบุคคลเม
เมื่ออยู่ในยบททั่วไปมีอารมณ์แล้วก็พิจารณาลมภายในใจของเราเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายนี้ในยบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามเมื่อออกจากยบทเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ในยบททั่วไปถ้าสติสมาธิทรงตัวก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายได้จะเห็นร่างกายบุคคลหนึ่งก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้แต่กำหนดดูร่างกายเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ทุกๆขณะจิตเราอยากจะพิจารณาตอนไหนก็สามารถพิจารณาได้เพราะความชำนาญของสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะทำให้การกำหนดพิจารณากายนั้นเป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าบางคนไม่ค่อยได้พิจารณาร่างกายการพิจารณาร่างกายนั้นก็เห็นได้ยากเมื่อพิจารณาร่างกายไม่เห็นก็ต้องทำสมาธิให้มากแสดงว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอต่อการที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ต้องทำสมาธิให้มากจนมีกำลังของสมาธิเมื่อมีกำลังของสมาธิก็ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายแรกๆอาจจะพิจารณายากหน่อยแต่พิจารณาบ่อยๆก็เกิดความชำนาญเกิดขึ้นเมื่อเกิดความชำนาญเกิดขึ้นก็พิจารณาเห็นได้ชัดจิตเกิดสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางก็เกิดความชำนาญในการพิจารณาร่างกายเมื่อมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายแล้วเขาไม่นับหรอกว่าจะพิจารณาได้กี่ครั้งพิจารณาไป10ครั้งหรือ100ครั้งหรือ1000ครั้งพิจารณาจนกิเลสตัณหาหมดจากใจนั่นแหละถ้ากิเลสตัณหายังมีอยู่ภายในใจก็ไม่หยุดการพิจารณาถ้าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีอยู่ก็ไม่หยุดการพิจารณาร่างกายถ้ายังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ก็ต้องพิจารณาร่างกายเพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้จึงก่อให้เกิดอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนี้เป็นการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็จะบรรเทาบางลงไปโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติเพราะใจเรายึดมั่นถือมั่นในกายในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อเราต้องการละอารมณ์ให้น้อยลงก็พิจารณาร่างกายบ่อยๆอารมณ์ต่างๆก็บรรเทาบางไปเองอารมณ์ความโลภก็บรรเทาบางไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปหน้าที่ของเราใจของเรานี้เป็นศัตรูกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกำลังที่จะต่อกรกับกิเลสก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลทรงตัวแล้วก็ทำสมาธิให้ทรงตัวสติปัญญาก็ต้องทรงตัวต้องรวมกำลังของศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ใจของเราพิจารณาละความโลภไปเรื่อยๆความโลภ ก็บรรเทาบางไปพิจารณาละความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจอารมณ์ความโกรธก็บรรเทาบางไปค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสในใจของเราอยู่เสมอไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเราถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็ต้องทำลายณปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนั้นละไปในขณะปัจจุบันไม่เก็บไม่กักขังกิเลสไว้ภายในจิตใจของเรามีหน้าที่ขับไล่ออกจากใจของเรากิเลสครองใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนคือความโลภความโกรธความหลงเราต้องเอาธรรมครองใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปขับไล่ความโลภความโกรธความหลงออกจากใจของเราเอาธรรมเข้าไปยึดครองใจของเราธรรมที่เกิดขึ้นคือการละความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นให้บรรเทาบางไปธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจของเราทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้น
ความสุขของใจก็เกิดขึ้นจากการละความโลภให้บรรเทาเบาบางลงไปละความโกรธให้บรรเทาบางไปละความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงไปยิ่งละกิเลสลงไปบรรเทาบางไปมากเท่าไหร่ความสุขความสงบของใจก็จะปรากฏขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะประพฤติบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณเราก็บำเพ็ญภาวนาไปตามคำสอนของพระพุทโธให้มีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดความโลภอยู่ที่ไหนก็ละออกไปความโกรธอยู่ที่ไหนก็ละออกไปความทุกข์อยู่ที่ไหนก็ละออกไปใจนี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยจนปล่อยวางได้ในที่สุดใจก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งกายนี้ก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อใจปล่อยวางร่างกายได้โดยสิ้นเชิงความโลภจะดับลงไปความโกรธจะดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายดับลงไปการพิจารณาร่างกายก็หมดหน้าที่แห่งการพิจารณาแต่นี้ก็พิจารณาแต่จิตพิจารณาแต่ธรรมแต่คนทั้งหลายไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการบัตรไปพิจารณาจิตตั้งแต่ยังไม่ละกายมันก็ยากหน่อยผู้ที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดได้นั้นต้องละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนโดยเด็ดขาดการที่จะพิจารณากิเลสส่วนละเอียดในใจสติปัญญาจึงจะละเอียดตามไปด้วยตามกิเลสเข้าไปในใจของเรานั่นแหละไม่ได้ตามไปนอกย้อนเข้ามาที่ใจของเรากิเลสส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของแต่ละบุคคลสติปัญญาก็ต้องละเอียดตามใจยึดมั่นถือมั่นตรงไหนก็ต้องละตรงนั้นแหละในเมื่อยึดมั่นถือมั่นในเบื้องต้นยึดความโลภก็ละความโลภยึดความโกรธก็ละความโกรธยึดความพอใจไม่พอใจก็ละความพอใจไม่พอใจที่สุดแล้วมายึดปัจจุบันปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมว่าเป็นใจก็ต้องละออกไปอีกละอดีตละอนาคตแม้ปัจจุบันก็ต้องละในปัจจุบันจิตก็ยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นใจก็ต้องละไปอีกยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ก็ต้องละออกไปยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ตามก็ต้องละออกไปยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ที่สะอาดว่าเป็นตัวตนก็ต้องละออกไปละให้เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ทำลายสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนของอาการของใจความสุขส่วนละเอียดก็เป็นเพียงอาการของใจการจำได้ไม่รู้ก็เป็นเพียงอาการของใจการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นอาการของใจการรับรู้ก็เป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาบุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วปล่อยวางไปจึงจะถึงความบริสุทธิ์ของใจจึงจะเป็นความรู้หรือเรียกว่าผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นจากการที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในใจสิ่งที่เรียกว่าใจนั่นแหละไม่ใช่ใจความคุ้นเคยคิดว่าเป็นใจของเราถูกกิเลสหลอกหมดแม้นยึดในปัจจุบันว่าเป็นใจก็ต้องทำลายถอนออกจากอดีตถอนออกจากอนาคตถอนออกจากปัจจุบันทำใจให้ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงละความโลภละความโกรธละความหลงคือดับสนิทความเย็นก็ปรากฏขึ้นหรือความสุขความสงบก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจที่สงบจากกิเลสด้วยปัญญาที่ละกิเลสไปในใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาในการที่จะกระทำความเพียรในทุกๆวันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์เป็นผู้ทิ้งมักน้อยสันโดษ
นอนก็นอนน้อยฉันก็ฉันแต่น้อยฉันแต่พอดีทำความเพียรนั้นหนักไว้ตลอดให้ดำเนินปฏิปทาให้สม่ำเสมอทำความเพียรนั้นทำทุกๆวันอาศัยคำสั่งสอนของหลวงพ่อชาขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนก็ทำความเพียรไม่ทำตามกิเลสถ้าตามกิเลสขี้เกียจแล้วก็ไม่ทำแต่นักปฏิบัติขี้เกียจก็ฝืนทำพยายามทำให้มากไว้หาความสงบให้พบว่าทำยังไงใจเราจึงจะสงบความฟุ้งซ่านจึงจะน้อยลงต้องพยายามที่จะเสริมสร้างกำลังสติปัญญาที่จะมาควบคุมจิตใจเราให้ได้สตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องเสริมสร้างกำลังของสติให้เข้มแข็งถ้าไม่สำคัญพระพุทธองค์ครูบาอาจารย์ไม่กล่าวไว้หรอกว่าสติเป็นทางสายเอกผู้ใดขาดสติครูบาอาจารย์จึงว่าผู้นั้นขาดความเพียรดังนั้นการที่จะมีสติให้ต่อเนื่องได้ก็ต้องทำสมาธิการที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเมื่อกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งใจเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิใจเกิดความสงบเย็นสติก็จะเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นปัญญาก็มาช่วยในการที่จะพิจารณาทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันธรรมยังโอวาทกถาสาธุกรังตถามาเส